สวัสดีค่ะพบกับรายการกับข้าวแม่ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราน่ารักมากทำไมถึงน่ารักน่ารักทั้งสวยสวยทั้งแม่ทั้งลูกดีกว่าเลยเอาละครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ให้เห็นถึงความรักความผูกพันของแม่กับลูกว่าเป็นยังไงเบื้องหลังหลายคนไม่รู้นะไม่รู้เห็นแต่เขาสนิทกับพ่อใช่ไม่เคยเห็นแม่เราก็เพิ่งเห็นแม่วันนี้เหมือนกันนะพี่เห็นหลายครั้งแล้วอ๋อแม่สวยพี่เห็นหลายครั้งแล้วแม่ยังสวยแม่ยังสวยไปพบกับพ่อเลยดีกว่านะครับน้องใบเฟิร์นพัศกรและแม่กุ้งครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะลูกเชิญเลยเชิญค่ะแม่นั่งนี่ใช่ไหมโอเคป่ะแม่นั่งนี่กันชอบแกล้งแม่แม่เดี๋ยวแม่มานั่งกับพี่เอกแล้วพี่เอกก็จีบแม่ทำไงอ่ะคนละรุ่นกันแล้วอ๋อได้อยู่ก็พี่เอกกับเพื่อนพ่อไงก่อนหน่อยก่อนไม่ได้แทคแคร์ลูกเลยมาถึงที่บ้านก็เรามัวแต่นั่งเตรียมโน่นเตรียมนี่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะหนูก็ไปขโมยของในตู้เย็นพี่เอกกินหมดแล้วล่ะขโมยไปเหอะม่านมีตั้งหลายหลังใช่ไม่ต้องขโมยหลังไหนก่อนจริงจริงเฟิร์นสนิทกับแม่ว่าสนิทกับพ่อมากกว่าแม่สนิทแม่มากกว่าคือผู้หญิงต้องใกล้ชิดแม่ใช่คุยกับแม่เพราะว่าพ่อเนี่ยเขายังมีบางมุมที่คุยไม่ได้อย่างเรื่องผู้ชายเนี่ยคุยไม่ได้ละกับพ่ออันนั้นแน่นอนชัดเจนมากไม่เอาไม่ยุ่งพี่ไทยนะอย่างสมมติว่าวันนี้เฟิร์นเข้าไปเป็นพิธีกรในรายการแล้วต้องเชิญเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมาช้าให้เข้ามาเร็วง่ายนิดเดียวไงโทรไปหาอ้าวพี่ลองยังไม่ถึงไหนละเห็นไอ้เฟิร์นนั่งกินข้าวกับใครอยู่เนี่ยเด็กที่ไหนอ่ะมันมีแฟนใหม่เหรอไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวเหยียบรถมาถึงเลยจริงๆมาดูคือห่วงลูกมากเลยห่วงมากเลยเขาห่วงปัจจุบันหนู26แล้วค่ะจะ27แล้วยังห่วงอยู่เลยใช่ทีนี้มาคุยถึงเรื่องในบ้านในครัวบ้างค่ะคุณแม่เป็นแม่สีเรือนไหมเฟิร์นคุณแม่เป็นแม่สีเรือนค่ะทำกับข้าวเก่งนะคือทำกับข้าวเก่งไหมไม่แต่ยายจะเก่งคือที่บ้านเนี่ยจะมีผู้หญิงที่เป็นแบบว่าสามแม่ครัวอยู่ก็คือมีแม่มียายแล้วก็มีคุณป้าอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันโอ้ยอบอุ่นจังใช่ค่ะแล้วคือเราก็จะได้กินอาหารป้าทำส่วนใหญ่ยายทำอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กเด็กเนี่ยคือเราโมเมนต์ตอนเราที่เราเป็นเด็กเราจำได้ว่าแม่ทำข้าวอร่อยมากแม่ทำนี่เรากินอร่อยมากแม่ทำข้าวผัดสับปะรดอร่อยมากข้าวอบสับปะรดอร่อยมากพอตอนโตให้ทำอีกรอบนึงทำไมรสชาติมันไม่ได้ใช่มันไม่ได้มาแม่มันเลยว่ามันสีหน้าตามันแย่ๆวะนี่แหละมึงกินไปเถอะมึงกินไปเถอะเนี่ยกูทำเหมือนเดิมนี่แหละมีขึ้นใส่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังแม่ทำอาหารให้ทานไหมทำค่ะเวลากลับไปบ้านก็จะอ้อนแม่แล้วนี่เนี่ยเขาโต้ไม่หน่อยโต้ก็โต้ไม่หน่อยใครนะฝีมือของแม่คิดว่าอร่อยที่สุดคืออะไรหลายอย่างนะคะแสดงว่าเก่งก็มีพวกแกะพวกน้ำพริกกะปิแปะทูน้ำพริกกะปิชะอมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนชอบกินอาหารในไทยแล้วก็น้ำลายไหลเลยพวกน้ำพริกปลาสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำพริกแบบปลาบองแจ่วบองแล้วก็มีแม่คนที่ไหนอ่ะนี่เดี๋ยวปลาอะไรนี่ราชบุรีไม่เข้าใจเลยนี่แม่คนสมุทรสงครามยายคนสมุทรสงครามแต่ว่าเขาทำได้บ้านหนูก็ทำได้ประแดกบองอะไรต่ออะไรทำได้หมดพี่เข้าใจว่ามันมีเฉพาะอีสานไม่ได้แล้วเวลาแม่ทำอาหารแล้วหนูมีโอกาสได้ช่วยไหมลูกมีบ้างค่ะถ้าสมมติแบบว่าไม่ขี้เกียจนะถ้าเราไม่ขี้เกียจอยู่ที่เราอยู่ที่เราก็คือจะแบบแอบไปย่องๆมาดูอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาทำแต่บางทีถ้าอยากกินอะไรเองก็จะแบบทำเองแล้วแม่ก็จะมาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อยากเห็นภาพนั้นแม่กุ้งคิดว่าเฟิร์นชอบอะไรที่สุดและที่เวลาทำมาแล้วก็ชอบทานก็ทานเยอะอะไรอย่างเงี้ยทานบ่อยๆคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะเด็กๆก็ปลาทูทอดแล้วก็คุกๆน้ำปลาเดียวอย่างเงี้ยเขาอยากมาทานเลยต้องให้แม่ยำด้วยเหมือนแมวข้าวมันดิ้นเพิ่งรู้ว่าเฟิร์นกินอาหารเหมือนแมวข้าวอย่ามาทุบต้องให้แม่ยำด้วยต้องให้แม่ยำคือต้องยำมาต้องยำมือนะมีรู้เลยมีใช้ช้อนไม่ใช่ยำมืออ๋อโอ้แล้วก็โรยน้ำปลาเจาะน้ำปลาหน่อยอร่อยพี่แล้วก็คุกๆให้มันแบบสีออกน้ำตาลให้ข้าวไม่ได้กินนานแล้วนะไม่ได้กินนานแล้วอร่อยนะเออน่าอร่อยเด็กกินปลาวันนี้จะทำเมนูอะไรครับทำอะไรคะวันนี้ทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายท็อปของบ้านเป็นท็อปของบ้านแล้วก็อะไรอีกครับทอดมันปลากายสองอย่างนี้จุดเด่นอยู่ในอย่างแกงเขียวหวานนี่ผมเคยเห็นได้ยินทั่วไปนะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนี่เคยได้ยินทั่วไปรสชาติของแม่เป็นยังไงบ้างพิเศษก็เป็นแบบหวานหวานนิดนึงเค็มๆมันต้องมีเนาะสามรสนะแม่เนาะเผ็ดๆด้วยเผ็ดๆหน่อยลูกชิ้นปลากายต้องเลือกว่าจากนครสวรรค์เอาไม่จริงปลากายนครสวรรค์อร่อยไงเธอรู้ป่ะลูกอันนั้นได้ของแท้ได้ก็ไปซื้อที่มันแบบคุณให้เราดูเลยนี่สดกว่าเห็นมั้ยทำไมถึงเป็นเมนูปลาปลากายทำไมต้องเป็นเมนูแบบนี้ครับทำไมเลือกแต่ปลาคะก็อยากให้เขากินปลาแล้วทำไมอยากให้เขากินปลาโง่เหรอไม่หรอกไม่โง่หรอกเฟิร์นโง่
ทำงานทุกวันก็อยากให้แม่ก็อยากให้บำรุงสมองที่เบลอๆเบลอๆมันช่วยได้นะปลาทีแบบกินปลาเนี่ยเหรอแสดงเนี่ยเขาถึงได้คล่องอะสมองเขาถึงได้แบบไบท์เขากินปลาตั้งแต่เด็กๆวันนี้นอกจากเมนูปลาแล้วเราต้องทำเมนูพิเศษสักหน่อยมันมีแต่ปลาเนี่ยมีไก่ไหมได้หนูไม่ชอบหนูไม่คือหนูไม่กินหมูอ๋อเลยไม่ทานเหรอเดี๋ยวไม่เราทำอีกเมนูนึงแต่ว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยบอกกันได้ไก่นะเป็นเมนูไก่แต่ว่าเดี๋ยวไปไหว้นี่เขาไปตลาดอะแล้วไปตลาดกันเองแล้วไม่รู้กับเจ้าที่ไปตลาดได้ด้วยเจ้าที่ไปตลาดใช่เจ้าที่นี่สององค์สององค์เจ้าบ้านเลยแรงมากแรงมากแรงด้วยแล้วเขาก็ไปตลาดกันเองแต่ก็ไม่รู้ว่าแล้วนึกยังไงถึงไปตลาดวันนี้ไม่รู้แต่ตอนที่หนูขับรถเข้ามากับแม่หนูเห็นเหมือนมีป้าแก่ๆสองคนเหมือนหลงอยู่จุงมือกันสองคนหลงแล้วคนทั่วมีคนนึงผอมๆตายแล้วนั่นแหละเจ้าที่ที่นี่เลยเจ้าที่บ้านพี่แล้วล่ะอีกคนนึงแบบว่าแบบพูดน้อยๆที่ไอ้ๆแล้วอีกคนนึงพูดใต้ตลอดเวลาหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขายืนจุงอยู่หน้าปากทางจริงป่ะเฮ้ยไปเสือกด้วยดีดิเฟิร์นเห็นตรงไหนหนูเห็นหน้าปากทางหนูก็ไม่รับมาหนูก็เห็นว่าโอ้เผื่อคงเป็นป้าแก่ๆสองคนแล้วเดินงงเหรอลูกเดินงงทางตายแล้วเนี่ยเหมือนเนี่ยบ้านเขานะแต่ทำไมเขาถึงหลงบ้านเขาก็ไม่รู้ตายแล้วอ่ะนี่ล่ะสวัสดีค่ะมาแล้วโอ้ตายแล้วมานั่งนี่ล่ะตลาดมาสองคนเดินจุงมือกันไปโน่นมานี่มานี่มาปันปีมานี่ได้ค่ะได้เดี๋ยวพาไปโอ้โหเซ็กซี่ตายแล้วทีมงานเซ็กซี่มากนี่มาจากตลาดเหรอไปตลาดไปจากตลาดชุดนี้เหรอแล้วไหนกับข้าวไม่ได้แม่บ้านไปแล้วเหรอไปแจกกับข้าวซื้อค่ะไอ้ผมมาทำขนมทำอะไรเนี่ยขนมคกเอาแล้วหาคกที่ไหนอ่ะแม่ก็ซื้อมาแล้วคกคกมาแล้วเบ้ามันเบ้าอ๋อไม่ต้องใช้คกคือไม่ได้ขนมคกทำตามเอาเหรอวันนี้ทำขนมคกเลี้ยงแขกนะได้ของเครื่องทุกอย่างครบแล้วดีเลยถ้าอย่างนั้นแต่จะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะยังไม่ได้ถามนี่แล้วอร่อยอ่ะถ้าไม่อร่อยอ่ะถ้าไม่อร่อยก็ต้องกินต้องกินด้วยขนมครกนี่นะเป็นสูตรของแม่นะเพราะว่าพี่เอกเคยขายตอนเด็กๆไปกับแม่นี่แหละไปติดเตาในตลาดตอนเช้าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่เป็นคนที่หยอดเองทำเองคงจึ๊ก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 ไปขายกับแม่สองคนพอตอนเจ็ดโมงเช้านี่หมดแล้วโอ้อร่อยไม่มาสะดุดหกล้มหมดเลยเจ็ดโมงเช้าพาไปเยอะอร่อยสิอร่อยจริงเลยวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอมอบผลิตภัณฑ์เบบี้มายเฮลตี้พลาผลิตภัณฑ์เบบี้มายค่ะเบบี้มายเฮลตี้พลาให้กับค่ะให้น้องอันนี้เอาไปใช้เฟิร์นเอาไม่ใช่หรอกเฟิร์นกับแม่ค่ะแม่เอาไปกับให้กับแม่เฟิร์นอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยดีกว่าไปไปทำกับข้าวเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปในครัวเดี๋ยวแม่ไปทำเตรียมเหลืองรางขนมครกนะแยกกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วของเสร็จนะโอเคแล้วเขาเดินอยู่ในบ้านเขาจะหลงกันไหมไม่หลงหลงในบ้านนี่เขามีอิทธิพลมากข้างนอกมีอิทธิพลนมครกแม่มีใส่กะทิไหมอ๋อมันเขาไม่ใช่ใช้นมเหรอใส่กะทิเอาไม่ใช่เป็นนมเหรอที่ขาวๆอ่ะใช่ไปดีกว่ามาให้เขานั่งนี่แหละโอเคไปแม่เตรียมร่างนะเตรียมร่างนะเอาตรงข้างซ่าว่ายน้ำตรงนู้นก็ได้ไหมเดี๋ยวพุ่มผ่าทิ้งเลยข้าวเลยไปถ้าแค่กันเองนะสองคนน่ะดูแลกันเองสนับสนุนโดยซอสไฮส์ผลิตภัณฑ์เบบี้มายเฮลตี้พลัสเฟิร์นมันก็เก่งอะหนูเนี่ยมันก็ทำได้นะมันก็รู้เรื่องเออเก่งเว้ยเราตั้งใจนะเฟิร์นเนาะไม่น่าเชื่อเราทำได้น้ำมันใส่นิดนึงนิดเดียวพอนิดปลายลูกนิดหนูนิดเดียวตรงเนี้ยเนี่ยคะตรงเนี้ยแล้วก็ผ่าลงแค่นั้นเองให้มันเล็กลงทำไมไม่ทำเองอ่ะก็ให้ลูกผ่าไง